สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูอกไก่ผัดสับปะรดแบบไร้น้ำมันขั้นตอนแรกเราก็ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางจากนั้นเราจะใช้น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแทนน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมสับให้มีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็ใส่เนื้ออกไก่300กรัมผัดอกไก่ให้สุกค่ะพออกไก่สุกดีแล้วเราก็ใส่สับปะรดลงไป200กรัมตามด้วยมะเขือเทศ100กรัมแล้วก็ผัดสับปะรดกับมะเขือเทศให้พอสุกนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอผัดเข้ากันดีเราก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะสำหรับเมนูอกไก่ผัดสับปะรดถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เน้นโปรตีนวิตามินนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ